ขอตั้งชื่อเอพิโซดนี้ว่าทุลักทุเลคิทเช่นอันนี้คือใส่แค่นี้หรอโอ้ยโดนเอานมมาแต่ไม่ได้ใส่นมด้วยคลีนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลิงหลิงอองออนเดอะเวย์ซึ่งวันนี้นะคะเราได้นัดพี่หลิงหลิงเอาไว้นะคะเพื่อทำเมนูอาหารเมนูหนึ่งกันแต่ว่าเราจะไม่บอกแล้วนะคะว่าเมนูอะไรเพราะว่าถ้าบอกก็สบายสิฮะแน่ถ้าบอกก็รู้สิฮะแน่โอเคค่ะไปดูกันโอเควันนี้นะคะหลิงมีนัดกับน้องออมค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา10:45 นะคะเนื่องจากว่า EP แรกเนี่ยน้องออมเนี่ยตามใจหลิงแล้วพาหลิงไปกินหมูกระทะวันนี้หลิงก็ต้องตามใจน้องออมหน่อยสิคะน้องออมอยากทำอะไรต้องทำมาดูกันว่าน้องออมจะพาทำอะไรน้องออมพายนี่คุณฟังเหมือนกันใช่ไหมผมก็อยากรู้แค่นั้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็วอล์กอยู่เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้จะพาทำอะไรคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะว่าอย่างไรว่าเราจะทำออมเล็ตกันค่ะออมเล็ตหรอใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าออมชื่อออมนะคะแล้วก็คนรอบๆตัวเราก็เรียกเราว่าออมเล็ตดีเพราะว่ามันมีโปรตีนถูกต้องแล้วก็มันเป็นโปรตีนเราสามารถทำให้อ้วนน้อยได้โดยการใส่เนยน้อยๆอย่าใส่เนยเยอะเรามันคนกินอยู่แล้วไงเดี๋ยวเนื่องจากว่าเราตั้งกล้องเองเราก็จะหามุมที่เราอยากตั้งเพื่อที่จะทำออมเล็ตเพราะว่าแฟนคลับเธอคือออมเล็ตป่ะใช่แฟนของออมคือไม่ออมมันคือออมเล็ตแฟนของออมคือไข่เจียวอ๋องั้นหลิงทำไข่เจียวได้ไหมได้งั้นคุณทำไข่เจียวคุณทำออมเล็ตใช่ได้เลยอุ้ยอันนี้นะคะพี่หลิงมาทำไข่เจียวชิมีโนโตะเนี่ยชิมีโนโตะยิ้มเกาหลีตาเกาหลีตาเดี๋ยวพี่หลิงมาเปิดประตูตู้เย็นกันอ่ะมาคือโดยปกติออมจะเป็นคนชอบสั่งเองใช่น้องออมเป็นคนที่ชอบน้องออมก็จะถือกล้องถ่ายคนอื่นตลอดเวลาคิดว่าอันดับแรกเราต้องมีไข่โอเคแล้วเราก็ต้องใช้เนยจานเพราะหนูลิงไม่ชอบกินชีสเอาพี่ก็ใส่นมใช่เฮ้ยไม่เดี๋ยวก่อนฉันอยากถามว่าคุณเคยกินไข่เจียวกับข้าวเหนียวหรือไม่เคยสิมันก็สิ่งที่เข้ากันด้วยใช่มันคือสิ่งที่เข้ากันมากเดี๋ยวเราใส่กินเองเพราะว่าโอเคเราจะได้ไม่ทำลายทรงผมคุณอยู่ยังไงบ้านี่เราทำเองเออธรรมชาติป่ะธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็ธรรมชาตินะดูดิธรรมชาติ Y2K ผมหนามากคือแบบผมพี่หลิงหนีทั้งหัวเท่ากับผมออมที่ใส่แฮร์พีทแล้วเรียบร้อยอ่ะอันนี้ใส่แฮร์พีทอยู่ป่ะออมไม่ได้ใส่หรอกไม่ได้ใส่จริงพูดจับอีกรอบนึงอ๋อใส่แล้วโกหกโกหกเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้ทำไมเอิญทำกับพี่บอแบบนี้มาเนี่ยเอเนอร์จี้ตอนเช้าเราค่อนข้างเยอะมันไม่เห็นโอเคอันนี้คือใส่แค่นี้หรออุ้ยโดนอุ้ย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 อ
ไม่ไหวแล้ว
นี่มาแล้วขั้นแรกนะคะเราเริ่มจากการเอา butter butter because we're British accent wow. we gonna speak British accent เปิดก่อนนะคะทุกคนอ้อยนอนเป็นอะไรหรือเปล่าพี่บอกข้าใส่เปิดระดับสี่ครับเฮ้ยถามคนอื่นอยู่ขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เหนื่อยอะโอเคเราจะเอาอุณหภูมิอยู่ที่240องศานะคะโอเคเฮ้ยเตาร้อนแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เตาร้อนนะคะทำยังไงเราก็จะใส่เนยลงไปโอเคแต่ว่าถ้าเราใส่เนยลงไปก่อนเราก็ต้องตีไข่ก่อนดีแล้วไม่งั้นไข่เนยมันจะไหม้ก่อนไข่นี่ฉันอยากถามว่าน้องทำกับข้าวบ่อยแค่ไหนเมื่อคืนเพิ่งทำเลยหัวข้าวโอเคแล้วยังไงต่อโอ้ยให้หลิงช่วยอะไรไหมโอ้ยช่วยตีไข่โอเคโอ้ยมันไหม้เลยอ่ะเพลงสองคนเราดีน้องมีเพลงในใจไหม I'm happy where you are นี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็อะฮะคือพี่หลิงหลิงเชื่อใจเอาไหมเอาไม่อยากจะรู้แค่ไหนเชื่อสิได้แล้วนี เสร็จแล้วโอเคและตาลนะคะเราจะเอาอเมริกนะคะใส่ลงไปเราจะให้คุณโรยแบบซอเบงโอเคนี่คือจำนวนที่คุณออมเขาเอาแบบท่านี้ด้วยหรอไม่ต้องให้นี้เออเอาเข้าใจแล้วทำไมถึงแบบต้องใส่เยอะต้องใส่เยอะเพราะว่าไปอยู่รอบเนี่ยโต๊ะกินครึ่งเรากินครึ่งคือจากรอบแรกที่พี่จะรับของไหมผมไม่รู้แล้วจริงอ๋อเอานมมาแต่ไม่ได้ใส่นมด้วยฟินออมเล็ตคลีนของเรานะคะที่เดี๋ยวจะชิมกันว่าอร่อยไหมอร่อยเราชอบกินจืดรู้ไหมว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ปรุงเลยนะอย่าวีนเลยข้าวเช้าของเรานะคะอร่อยเลยจืดอืออร่อยจริงอืออร่อยอันนี้คือชีสนี่ชีสนี่มันระดับโรงแรม5ดาวว้าอร่อยลองชิมดูเอาชิมไหมเอาชีสเอาชีสเพราะว่าเราเป็นเด็กอ้วนครับเราก็อยากจะกินชีสกินเป็นแมวดมมาเฮ้ยยังไม่กินไม่ไม่ทำแรกคุณไม่จืดคือดีใจแล้วใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงๆตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำอะไรกันคะพี่หลิงหลิงเมนูที่2เราทำไข่เจียวเพราะว่าไข่เจียวของออมเล็ตใช่ไข่เจียวของออมเล็ตมีออมเล็ตก็ต้องมีไข่เจียวเพราะฉะนั้นหลิงจะทำไข่เจียวอันนี้เป็นไข่เบอร์0ก็จะใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นเอากินคนละฟองกันพอไหมพอครับโอเคครับอิ่มแล้วครับแค่ออมเล็ตตะกี้ก็อิ่มเลยมันอร่อยเกินใช่ไหมคะเออมันอร่อยเกินจะทัดไหมหรือจะปล่อยแตกได้หมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอมีนิคเนมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอเป็นช่างผมส่วนตัวของหลิง personal hair stylist yeah ก็จะใส่เกลืออ่ะใส่เดี๋ยวจะใส่มือก่อนใส่มือก่อนจะได้ว้าได้ได้ได้ไม่เป็นไรก็จะใส่ไปแล้วตีเลยไหมหมดแล้วก็ตีเดี๋ยวน่าจะพอแล้วไหม
อีกนิดโอเคระหว่างออมเล็ตไข่เจียวกับไข่ดาวกับไข่ต้มชอบกินอันไหนชอบกินไข่เจียวที่สุดจริงเหรอจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันกินได้กับหลายอย่างแต่จริงๆปกติไข่เจียวมันต้องใส่แบบลิงชอบใส่หอมเราก็ใส่น้ำปลาเพราะจุดเดือดของเลยกับของน้ำมันจะไม่เหมือนมันจะต่างกันวันนี้เราจะเป็นไข่ข้นหรือไข่เค็มไข่เจียวครับไข่เจียวไม่มีไส้แต่ไม่เป็นไรนะคะพี่หมีเป็นคนใจเย็นทำกับข้าวตอนนี้เราต้องแยกแบบประสาทสัมผัสเก่งมากในขณะที่เราแบบอันนี้เราก็ต้องดูว่าเออทุกอย่างแล้วเราก็ต้องคุยกับน้องออมไปด้วยแล้วเราก็ต้องกลัวไม่ไปด้วยแล้วเราก็ต้องตอบคำถามไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งเดียวกันช่วงนี้กล้องมันมีการสั่นไม่งั้นตอนนี้ก็คือขอรายการกับพี่แล้วมันตลกอ่ะลิงไม่ใช่คนตลกนะคะแต่จริงๆแต่เคยชอบตลกเออหอมอ่ะอุ้ยหอมอ่ะอุ้ยดูดีอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดละก็คือมีกว้างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาแคบให้อ่ะเอาตรงๆไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็จะถาม1 2เดี๋ยวแป๊บนึง1 2 3ว้าวว้าวว้าวแต่เราว่าน่าจะกินได้ๆอุ๊ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินอันนี้ดูแบบดูบราบราบาอะไรนี่ไหนชอสินี่ก็ใส่กาแฟโอ้ใจค่ะมันจะละลายไหมชีสอ่ะไม่ละลายครับน่าจะอยู่แค่นั้นเลยครับรอแต่ถ้ามันละลายก็น่าจะดีเนาะจ้าเสร็จแล้วตั้งชื่อเมนูนี้ว่าหัวใจของไข่เจียวหัวใจของไข่เจียวโอเคเมนูนี้นะคะคิดและทำโดยพี่หลิงเหลียงโดยมีซูเชฟเป็นน้อง yes มาชิมกันอุ้ยอร่อยจริงป่ะจริงป่ะถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกไม่อร่อยนะถ้าหลิงชิมแล้วไม่อร่อยเองก็จะบอกว่าไม่อร่อยใช่ได้ขอชิมอีกคำหนึ่งดูเขาหัวโอเคครับจบ EP แล้วนะครับสำหรับวันนี้โอเคแต่อย่าให้หลิ่นทำเลยดีกว่าคือมันอร่อยมันอร่อยแบบเหมือนกินไข่เจียวที่ไม่ได้ปรุงรสนะแต่คือมันอร่อยเลยอะแต่ออมขำที่เหมือนขำตัวเองอะตะกี้เหมือนออมชิมแล้วมันจืดจืดใช่ไหมแล้วออมอะคือจริงๆออมเป็นคนชอบกินจืดออมก็เลยว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเคให้กี่คะแนนอันนี้ไม่ให้คุณเลดก่อนเลดออมเลดแล้วเท่าไหร่ให้6ส่วนการนี้ของคุณเราขอให้4เต็ม5อืมขาดแค่ความชิมเก่งมากรายการอาหารรายการต่อไปสามารถมาติดต่อเราไปแข่งได้เพราะว่าเราค่อนข้างจะทำอาหารอร่อยแล้วก็โปรเฟชชั่นอล yes เขาก็มองกล้องเลย ซึ่งเราขอตั้งชื่อเอพิโซดนี้ว่าทูลักทูเล่คิทเช่นทูลักทูเล่บ๊ายบายติดตามยูทูบของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายกล้องมองเธอตอนนี้